ร้านปลาเหลียวครับคนลุงครับโอ้โหไข่เจียวเจ้านี้ขวัญใจไปทำงานขวัญใจนะครับนักเรียนนะขวัญใจนักเรียนขวัญใจเด็กสถานีเลยนะขายกันมา20-30ปีแล้วนะเป็นไข่เจียวไข่เจียวทรงเครื่องนะครับข้าวเปล่าแล้วก็มีไข่เจียวทรงเครื่องแล้วก็จะมีแกงด้วยนะมีแกงมีผัดกะเพราอะไรพวกนี้นะครับมาดูกันนะนี่เป็นไข่เจียวธรรมดาเองนะครับแต่ว่าคนเยอะมากเนี่ยใส่น้ำมันเข้าไปแล้วก็ทอดนะทอดใหม่ๆนะครับคือต้องการอะไรก็เลือกเสร็จแล้วเขาจะเอามาทอดตรงนี้นะเห็นไหมปลาเหลียวกำลังยุ่งกับลูกค้าอยู่นี่แบบนี้อันนี้เป็นหลานนะใช่ไหมหลานทอดนะปลาเหลียวเป็นคนตักพุทธก็ปรุงให้นะครับมาฝั่งนู้นก็มีอะไรมาใหม่อ่ะเนื้อทอดอ่ะนั่นนะอ๋อหมูทอดเพราะตอนนี้เขาขยายร้านนะกิจการมีหมูทอดมาเสริมนะหลังจากที่นี ข้าวไข่เจียวนี่ก็คือ20ใช่ไหม25แล้วอ๋อ25บาทนะโอ้โหมันขึ้นนิดนึงขึ้น5บาทนะราดแกง30นะครับก็ได้เยอะนะเขาให้ข้าวเยอะมากกินก็คืออิ่มอ่ะไงพอเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นั่นน่ะแบบนู้นนะครับไข่เจียวทรงเครื่องมีไส้กรอกมีหมูแล้วก็มีพวกผักต่างๆมีหมูยอมีปูอัดอะไรพวกนั้นนะเลือกผักได้ครับกินได้หมูกับหมูสดขนมปังอ๋อช่วงนี้เปิดเรียนแล้วเนาะรู้สึกคนใจคึกคักนะเด็กนักเรียนนะเปิดเทอมแล้วนะบางคนก็หิวแล้วก็มาซื้อกินก่อนผู้ปกครองจะมารับอะไรเงี้ยนะก็ทำให้ขายดีขึ้นขึ้นนะครับร้านไข่เจียวปลาเหลียวนะนี่ของกระทะนะทอดไม่ทันเลยดูเนี่ยขายอยู่ริมทะเลตรงนี้นะครับเนี่ยน้ำทะเลก็ตีบึ้มบึ้มบึ้มตรงนี้นะมีพนักงานในร้านอยู่1,2,3,4,5,6คนนะเนี่ยร้านเล็กๆเป็นแค่เพิงแบบอย่างนี้นะห้อง6คนถึงจะทันนะเอาอยู่นะถ้าคนเดินไม่ทันแน่นอนนะครับชะอมด้วยนะเลือกได้นะผักนะครับนี่ก็เติมน้ำมันใหม่แล้วก็ปลาเหลียวจะซื้อคนจับไข่ให้
ของเด็กอ่ะของเด็กใช่ไหมโอ้โหนี่ครับสั่งกลับบ้านไม่มีนั่งกินนะสั่งใส่กล่องกลับบ้านนี่เครื่องมันจะมีแบบนี้ตามมานะครับใครตามคลิปมาถึงนี้นะจะมีแบบนี้นี่เขาเรียกว่าน้ำพริกมะม่วงใช่ไหมพริกกะปิมะม่วงกะปิทอดอ๋อนี่พริกกระเทียมทอดนี่อันนี้ให้ตักฟรีได้แล้วมีผักได้แต่เมื่อวานเนาะมีผักฟรีนะฮะนี่อันนี้จะเป็นเครื่องที่ว่าต้องการใส่อันนี้เป็นกะเพราหมูแล้วก็ผัดผัดหมูกระเทียมนะอันนี้พี่กระเทียมทอดนะลูกเผ็ดเราก็จะชอบให้เยอะๆให้เยอะแล้วก็เรากินอย่างอื่นไม่ได้ไงเรื่องของเรื่องใช่ไหมใส่ทุกอย่างแล้วก็เลือกใส่มันราคาเท่ากันไหมไปเดี๋ยวเลือกเท่ากันจ้ะราคาเท่ากันเนาะนั่นเขาจะให้ข้าวแบบนั้นแล้วไหนของลูกมุกอะนี่ผักจะมีผักฟรีมีน้ำพริกตรงนี้ให้ก็ถือว่าโอเคนะราคาประหยัดแล้วก็มีแกงให้คือ30บาทถ้าเป็นไข่เจียวอย่างเดียวนั่นคือ25ไข่เจียวข้าวนะ25นี่วันนี้กินเพียบลูกได้แล้วนะลูกของลูกทั้งผัดกันทั้งผักด้วยล่ะค่ะของลูกนกของหลานโจ๊กก็ขายดีมากนะครับสำหรับร้านป้าเหลียวนะฮะกลับมาถ่ายครั้งนึงนะครับซึ่งหมูนานมากไม่ได้ถ่ายนะป้าเหลียวไข่เจียว
20นะเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ขึ้น5บาทแล้วนะเนื่องจากข้าวหอมแพงขึ้นในยุคนี้นะครับอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับที่ถนนคนเดินประจวบนะฮะยังไม่ได้แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากสะพานสนามวิถีตรงนี้นะครับน่ากินมากครับเดี๋ยวเพิ่มไม่ต้องไปกินอะไรแล้วสำหรับคนที่มีงบน้อยก็มาทานกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ